สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาเล่าให้ฟังว่าทำไมจังหวัดอุบลราชธานีจึงได้ชื่อว่าเป็นเมืองนักปราชญ์ข้อความที่ว่าอุบลเป็นเมืองนักปราชญ์นี่ก็เริ่มมีการพูดถึงกันตั้งแต่สมัยรัชกาลที่6เป็นต้นมาก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้เห็นคำกล่าวนี้ในเอกสารใดๆเลยเคยอ่านหนังสือที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตรัสกับบุคคลในที่ประชุมว่าอุบลเป็นเมืองนักปราชญ์เรื่องอุบลเป็นเมืองนักปราชญ์นี่ก็คงจะพูดกันหลายตอนจนกว่าจะจบต้นเข้าหรือเริ่มแรกที่อุบลจะได้ชื่อว่าเป็นเมืองนักปราชญ์นี่ก็คงจะต้องย้อนขึ้นไปตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1ก็ต้องพูดถึงท่านเจ้าคุณพระอริยวงศาจารย์ยานะวิมลอุบลสังคปาโมกหรือท่านเจ้าสุยท่านเจ้าคุณพระอริยวงศาจารย์ยานะวิมลอุบลสังคปาโมกนามเดิมคือสุยท่านมีรูปร่างสวดทรงสูงใหญ่ผิวขาวท่าทางงามสง่าผ่าเผยสำหรับวันเดือนปีเกิดและนามบิดามารดานี่ก็ไม่ปรากฏหลักฐานชัดเจนทราบแต่เพียงว่าเกิดในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีรัชกาลที่1แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ราวปีพ.ศ. 2332ท่านได้เกิดที่บ้านกวางคำตำบลเคืองในอำเภอเคืองในจังหวัดอุบลราชธานีพระอริยวงศาจารย์ยานะวิมลอุบลสังคปาโมกหรือในนามสมณศักดิ์เมืองอุบลยุคต้นคือพระธรรมบาลสุยเมื่อบรรพชาแล้วก็ได้เข้ามาศึกษาเล่าเรียนที่วัดหลวงในเขตตัวเมืองอุบลราชธานีซึ่งเป็นสำนักเรียนที่มีชื่อเสียงมากในยุคนั้นโดยการเรียนแบบโบราณคือเรียนหนังสือจากอาจารย์ตามที่อาจารย์บอกหนังสือที่เรียนก็เป็นหนังสือใบลานการจานก็คือการเขียนด้วยเหล็กแหลมคล้ายปากกาจานเป็นตัวอักษรลาวหรือตัวอักษรธรรมและอักษรไทยน้อยเรียกว่าหนังสือใหญ่หนังสือผูกแรกคือปัญญาบารมีผูกที่2คือสัพพสูตรชัยผูกที่3คือหัสวิชัยต่อจากนั้นก็ฝึกอ่านหนังสือผูกอื่นๆให้ชำนาญแล้วก็เรียนเขียนอักษรธรรมอักษรไทยน้อยพร้อมทั้งท่องบทสวดมนต์ฝึกหัดเทศธรรมวัตรเทศทำนองอีสานโบราณเรียนมูลสังกัจจายซึ่งมีสัทธินีติรูปสิทธิประโยชน์เป็นต้นหลังจากนั้นเจ้าคณะผู้ครองเมืองอุบลก็ได้จัดเตรียมกำลังพลไปส่งท่านเดินทางเข้ากรุงเทพซึ่งขณะนั้นท่านก็เป็นสมณเณรอายุ17ปีก็ราวพ.ศ. 2349ท่านก็เดินทางจากตัวเมืองอุบลเข้าสู่กรุงเทพโดยการเดินเท้านะครับผ่านดงพญาไฟดงพญาเย็นก็นับว่าลำบากอย่างยิ่งเมื่อถึงกรุงเทพแล้วก็ได้เข้าไปพำนักและศึกษาที่สำนักเรียนวัดสักเกตราชวรมหาวิหารเมื่ออายุครบ20ปีก็ได้อุปสมบทที่วัดสักเกตราวปี2352ขณะนั้นสมเด็จพระวรรณรัตน์อาจเป็นเจ้าอาวาสวัดสักเกตท่านเจ้าคุณพระอริยวงศาจารย์ก็ได้พำนักศึกษาทั้งปริยัติธรรมและปฏิบัติธรรมพระกรรมฐานรวมทั้งการศึกษาขนบธรรมเนียมของคนกรุงเทพข้อวัดปฏิบัติของพระเถรานุเถระและการปฏิสันถารเรียนรู้การปฏิบัติต้อนรับเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินจนได้เปลี่ยนธรรม3ประโยคและมีความแตกฉานยิ่งในอรรถบาลีหลักธรรมในพระไตรปิฎกต่อมาในราวปีพ.ศ. 2367เป็นสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ขึ้นเสวยราชสมบัติโดยมีสมเด็จพระพุทธจารย์สนเป็นเจ้าอาวาสวัดสะเกษในขณะนั้นด้วยการที่ท่านมีความรู้แตกฉานในการศึกษายิ่งและสมณวัตรการปฏิบัติอันงดงามของท่านเจ้าคุณพระอริยวงศาจารย์จึงเป็นที่โปรดปรานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3จึงได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งสมณศักดิ์ให้เป็นพระราชาคณะมีพระราชทินนามที่ท่านเจ้าคุณพระอริยวงศาจารย์ยานวิมลอุบลสังคปาโมกแล้วก็โปรดแต่งตั้งให้กลับมาดำรงตำแหน่งเจ้าคณะสงฆ์ชั้นปกครองณเมืองอุบลราชธานีพร้อมทั้งทรงโปรดให้อัญเชิญรอยพระพุทธบาทจำลองจากวัดสะเกษพระพุทธรูปตลอดจนเครื่องประกอบสมณศักดิ์เช่นมีพัดยอดปักทองด้ามงาไม่มีแจกและย่ามปักทองขวาง
ฝาบาทมุกและของพระราชทานอื่นๆมาด้วยท่านเจ้าคุณพระอริยวงศาจารย์ญาณวิมลอุบลสังคปาโมกก็นับเป็นเจ้าคุณรูปแรกแห่งภาคอีสานที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งท่านก็ได้กลับมาพำนักณวัดมณีวนารามวัดป่าน้อยโดยทางส่วนบ้านเมืองก็ได้สร้างกุฏิแดงซึ่งเป็นกุฏิไม้ที่สร้างด้วยสถาปัตยกรรมไทยผสมลานช้างที่งดงามและโดดเด่นยิ่งเพื่อใช้เป็นที่จำพรรษาของท่านเจ้าคุณพระอริยวงศาจารย์เพราะฉะนั้นท่านพระอริยวงศาจารย์ญาณวิมลอุบลสังคปาโมกก็นับว่าเป็นพระสังฆราชรูปแรกแห่งเมืองอุบลราชธานีซึ่งถือว่าเป็นประเทศราชในตอนนั้นท่านได้ไปนั่งภาวนาจิตปฏิบัติธรรมกรรมฐานที่บริเวณชายดงอู่พึ่งเพราะมีสายน้ำไหลผ่านจึงได้สร้างวัดขึ้นอีกวัดหนึ่งก็คือวัดทุ่งศรีเมืองและวัดสวนสวรรค์ซึ่งอยู่บริเวณทิศตะวันออกวัดทุ่งศรีเมืองภายหลังวัดสวนสวรรค์ยุบแล้วก็ไปสร้างเป็นที่พักของข้าหลวงในสมัยรัชกาลที่5ส่วนวัดสวนสวรรค์ก็ได้ไปตั้งที่วัดสารพัดนึกในปัจจุบันนี้ภายในวัดทุ่งศรีเมืองท่านก็ได้สร้างหอพระพุทธบาทภายในหอพระพุทธบาทก็มีภาพจิตรกรรมฝาผนังเกี่ยวกับชาดกในพระพุทธศาสนามีลักษณะงดงามตามศิลปะไทยด้วยและหอไตรก็เป็นศิลปะสกุลช่างไทยลาวพม่าที่ผสมผสานกันลงตัวอย่างงดงามยิ่งท่านได้นำรูปแบบการศึกษาพระปริยัติธรรมและการปฏิบัติพระกรรมฐานการเรียนการสอนภาษาไทยจัดการกระจายอำนาจการบริหารโดยการมอบหมายให้พระที่ทรงคุณวุฒิเป็นผู้มีความรู้เป็นผู้นำมีความรู้ทางพระปริยัติธรรมดีจัดการดูแลสำนักเรียนต่างๆการกระทำเช่นนี้นอกจากจะเป็นการกระจายอำนาจการปกครองแล้วก็ยังเป็นการกระจายโอกาสทางการศึกษาแก่ชุมชนที่อยู่ในภาคอีสานด้วยนับว่าในยุคนั้นใครที่ต้องการเล่าเรียนศึกษาก็ต้องเดินทางมาที่เมืองอุบลเมืองดอกบัวแห่งนี้นี่คือต้นเกาแห่งความเจริญทางปริยัติธรรมหนังสือไทยศิลปะวัฒนธรรมอย่างภาคกลางท่านก็ได้นำไปแนะนำประสานให้เกิดความเข้าใจเกิดความสงบเรียบร้อยเป็นปึกแผ่นในหัวเมืองอีสานก็เป็นมูลเหตุสำคัญที่ทำให้เมืองอุบลราชธานีเป็นศูนย์กลางในการศึกษาทุกๆด้านจนมีผู้สนใจมาศึกษาเราเรียนจากทั่วสารทิศนอกจากนั้นท่านก็ยังเป็นผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทพ้องหมองใจกันของประชาชนและท่านก็ยังเป็นที่ปรึกษาในการปกครองให้ฝ่ายบ้านเมืองให้มีความรักสามัคคีมีธรรมเป็นที่ตั้งประชาชนชาวอีสานต่างก็ให้ความเคารพยำเกรงท่านมากจะมีคำกล่าวติดปากชาวเมืองอุบลว่าท่านเจ้าคุณเป็นผู้ได้กำกับดูแลเผยแพร่การศึกษาในหัวเมืองอีสานก็ได้แก่กู่ขันสุรินทร์สังกะศรีสะเกษเดชอุดมนครจำปาสักสารวันทองคำใหญ่ศรีธันดรเชียงแตงแสนปางอัตตปือมุกดาหารเกมราชโขงเจียมอุบลราชธานีเสมียยโสธรนครพนมท่าอุเทนสกลนครชัยบุรีกาฬสินธุ์ร้อยเอ็ดสุวรรณภูมิหนองคายหนองหารขอนแก่นอุดรอำเภอชนบทอำเภอภูเวียงและปากเหืองจนถึงสิ้นรัชกาลที่3พระอริยวงศาจารย์ญาณวิมลอุบลสังคปาโมกจึงเป็นพระสงฆ์ยุคแรกจึงมีบทบาทสำคัญยิ่งในการให้การศึกษาแก่เมืองอุบลราชธานีศรีวนาลัยภายใต้พระบรมราชูปถัมภ์ของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3จึงทำให้เมืองอุบลราชธานีเป็นราชธานีแห่งอีสานรุ่งเรืองด้วยศาสนาศิลปะวัฒนธรรมตลอดสกุลช่างเฉพาะเมืองอุบลสืบต่อกันมาซึ่งในสมัยต่อมาก็ได้รับการขนานนามว่าเป็นเมืองนักปราชญ์เพราะการปฏิบัติงานก็ได้เป็นผลสำเร็จลุล่วงด้วยดีต่อมาจึงได้นำสมณศักดิ์ของท่านมาเป็นพระนามในการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชคือสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติคุณพระมหาเถระผู้มีคุณูปการยิ่งต่อการนำศาสนามาประสานกับบ้านเมืองให้เกิดความสงบสุขกับพื้นดินอีกประการหนึ่งท่านเจ้าคุณสมเด็จพระพุทธจารย์เกี่ยวอุปเสโนอดีตเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกเจ้าอาวาสวัดสะเกษ
ราชวรมหาวิหารก็ได้กล่าวในหนังสือกิ่งธรรมเกี่ยวกับพระอริยวงศาจารย์ว่าท่านเจ้าคุณพระอริยวงศาจารย์แล้วก็มีสร้อยต่ออยู่ในตอนที่สองว่าญาณวิมลอุบลสังคปาโมกได้ขึ้นมาอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีและอยู่ที่วัดป่าน้อยเพราะเหตุที่ท่านเป็นพระที่สำคัญของแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ก็ทรงตั้งเป็นพระราชาคณะซึ่งอาจกล่าวได้ว่าหาได้ยากมากในเมืองไทยเวลานั้นที่พระสงฆ์ในหัวเมืองจะได้ขึ้นเป็นชั้นพระราชาคณะไม่เหมือนปัจจุบันนี้และท่านเป็นคนอุบลราชธานีอีกด้วยหลังจากท่านได้บูรณะปฏิสังขรณ์วัดป่าน้อยจนเป็นหลักฐานดีแล้วก็ได้ไปสร้างวัดอีกวัดหนึ่งคือวัดทุ่งศรีเมืองทราบว่าท่านไปนั่งกรรมฐานอยู่ที่นั่นวัดทุ่งศรีเมืองก็มีหอพระพุทธบาทซึ่งจำลองรอยพระพุทธบาทจากวัดสักเกตไปไว้ที่หอพระพุทธบาทนั้นเมื่อประมาณปีพ.ศ. 2396ตรงกับสมัยรัชกาลที่4ท่านก็ได้ถึงแก่มรณภาพณห้องโถงใหญ่ของกุฏิแดงเก็บศพไว้หลายปีจึงได้ทำรูปนกหัสดีลิงประกอบหอแก้วบนหลังคานกบำเพ็ญกุศลตามประเพณีมีมหรสพ7วัน7คืนเสร็จแล้วก็เชิญหีบศพขึ้นนพศูนย์ขึ้นประดิษฐานบนหอแก้วชักลากไปทุ่งศรีเมืองเยื้องไปทางด้านพยัพพระราชทานเพลิงณที่นั้นท่านเจ้าคุณพระอริยวงศาจารย์จึงสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นปราชญ์ผู้บุกเบิกของอุบลราชธานีอย่างแท้จริงเมื่อพูดถึงท่านเจ้าคุณพระอริยวงศาจารย์ก็ต้องพูดถึงกุฏิแดงหรือกุฏิพระอริยวงศาจารย์ซึ่งเป็นกุฏิที่มีความเก่าแก่ที่สุดสันนิษฐานว่าสร้างในราวพ.ศ. 2371เป็นกุฏิที่เจ้าอาวาสรูปแรกคือพระอริยวงศาจารย์ญาณวิมลอุบลสังคปาโมกสุยพระเถระชาวเมืองอุบลราชธานีผู้ไปศึกษาพระปริยัติธรรมณวัดสเกตราชวรมหาวิหารกรุงเทพกลับมาพัฒนาคณะสงฆ์เมืองอุบลราชธานีและได้สร้างสถาปัตยกรรมอันงดงามขึ้นหลายแห่งเช่นหอพระพุทธบาทกับหอไตรวัดทุ่งศรีเมืองกุฏิแดงแห่งที่เป็นที่พำนักจำพรรษาของพระคุณท่านกุฏิหลังนี้ก็โดดเด่นจากการสร้างเป็นเรือนเครื่องสับฝาประกอบ4ห้องด้วยเทคนิคแบบโบราณคือใช้ขวานถากด้วยมือเพื่อนำไม้มาทำอาคารอย่างน่าทึ่งในฝีมือของคนโบราณและในห้องหนึ่งที่ยังหลงเหลืออยู่ก็จะเป็นจิตรกรรมหุ่นบานหน้าต่างรูปเสี่ยวกลางคือทวารบานแบบจีนอันเป็นที่นิยมของวัดในกรุงเทพในช่วงรัชกาลที่3สะท้อนถึงรสนิยมความฉลาดของท่านสุยที่ประยุกต์ศิลปกรรมอันหลากหลายมาเผยแพร่และสร้างขึ้นในแผ่นดินเกิดแห่งนี้จากความเป็นไทยลาวอย่างลงตัวกรมศิลปากรได้บูรณะกุฏิแดงนี้เมื่อพ.ศ. 2556ด้วยการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีและมีผู้มีจิตศรัทธาเมื่อบูรณะเสร็จแล้วก็ได้จัดทำเป็นพิพิธภัณฑ์ของวัดจัดแสดงศิลปะวัตถุต่างๆเช่นตู้พระธรรมหีบพระธรรมอันเป็นอุปกรณ์สำหรับเก็บคัมภีร์ใบลานที่พบในวัดแห่งนี้ซึ่งมีจำนวนกว่า398เรื่องหรือราว 5,807 ผูกซึ่งจดจารพระคัมภีร์พระคำสอนอันเป็นของสูงค่าด้วยอักษรธรรมอีสานอักษรขอมอักษรไทยน้อยและอักษรไทยปัจจุบันสอดคล้องกับความเป็นสำนักเรียนใหญ่ในจังหวัดอุบลราชธานีในการเสวนาเรื่องนิทรรศการอุปละสังฆาจารย์สุขุมาพิชานธรรมรงค์ณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอุบลราชธานีเมื่อวันเสาร์ที่25สิงหาคม2561ซึ่งจัดโดยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีร่วมกับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจังหวัดอุบลราชธานีที่ผ่านมาท่านอาจารย์ระลึกธานีผู้เขียนประวัติเมืองอุบลราชธานีก็ได้เล่าให้ฟังดังนี้ยกตัวอย่างธรรมบาลสุยพระอริยองค์สายจางมาจากเกืองในเกืองในแต่ก่อนยังไม่เป็นตำบลนะฮะยังไม่เป็นอำเภอเป็นชุมชนหนึ่งที่เขาเรียกว่าบ้านปอดดำมันอยู่ใกล้เกืองในมันเป็นหมู่บ้านที่จะเข้าเครื่องในปัจจุบันนี้บางครั้งเขาเห็นบ้านกวางดำหรือบ้านกวางคำแต่นี้เมื่อคนมาเรียนพระไตรปิฎกเรียนนักธรรมที่สำนักเรียน
ส่วนหนึ่งคนเกิดในก็ชอบเรียนหนังสือแล้วมันมีลักษณะพิเศษของคนเกิดในเขาบอกว่าเขาอยู่กับแม่น้ำมีแม่น้ำชีแม่น้ำเซกุดหนองคลองบึงเยอะเพราะนั้นคนเกิดในจะทานปลาเป็นอาหารหลักส่วนหนึ่งจะมันสมองดีอย่างนั้นยกตัวอย่างเช่นรุ่นแรกๆที่เรียนหนังสือก็พระอริยวงศ์สายตานี่แหละไปเรียนปริญญาธรรมประโยคมาจากวัดสะเกษจากกรุงเทพเป็นพระสงฆ์องค์แรกที่ได้เป็นพระราชาคณะคือได้รับพระราชทานพระราชักเป็นพระอริยวงศ์สายตานคือเป็นเจ้าคุณองค์แรกของภาคอีสานเขาบอกว่ารัชกาลที่4เจ้าฟ้ามงกุฎที่เป็นพระจอมเกล้าตอนตั้งคณะธรรมยุทธินิกายขึ้นมานี่จะมาเผยแพร่แถวบนแถวอีสานต้องบอกนะว่าถ้าผ่านไปมงบนต้องไปแวะคารวะท่านก็ท่านเจ้าคุณช่วยด้วยต้องมาเพราะฉะนั้นองค์นี้เป็นองค์ที่มีบารมีมากทั้งหมดนี้ก็เป็นตอนที่1ในการเล่าให้ฟังเรื่องอุบลเมืองนักปราชญ์ก็คงจะมีตอนต่อๆไปอีกหลายตอนนะครับก็จะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับเกจิอาจารย์พระสงฆ์ที่มีชื่อเสียงมีพระจริยวัตรอันงดงามเป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปก็นำมาเสนอก่อนที่จะพูดถึงเรื่องราวในเรื่องอื่นต่อไปวันนี้ก็ขอยุติเพียงเท่านี้สวัสดีครับ